ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องบริหารสื่อกันบริหารสื่อคือยังไงไอแนวทางนโยบายเดิมก็ยังใช้ได้อีกหลายอย่างไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ในหลายๆด้านที่ดีแล้วก็ทำต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ทุกวันนี้มันยังดีไม่มากพอที่ใจต้องการยังบริหารได้อีกมากมาพูดว่าสื่อใช่ไหมล่ะไอ้ใครยักษ์ใหญ่จริงๆนะไอ้ที่ว่าจะทำตัวเป็นแบบอย่างแนวทางไอ้รวยหรือจนเนี่ยเกี่ยวถ้ารวยก็คุยได้ให้หน่อยเผื่อว่าอนาคตจะมีเงินเป็นพันร้อยล้านพันล้านมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยใจปลาหมุนเวียนในธนาคารอย่างเงี้ยมึงพูดเลยว่าจนรวยก็ไม่ได้สำคัญแต่อยากรวยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมล่ะนี่ก็หัวเรี่ยวหัวแรงเหมือนกันอุตส่าห์เรียนมาเสือไม่จบอีกมาคุยกันว่าไอ้พวกควายพวกนี้มันทีนี้ทีมาแบ่งแยกเรื่องสมองกันไอ้ไม่ใช่สมองความรู้สึกนะพัฒนาความรู้สึกใช่ป่ะไอ้ถ้าเอกชนใช่ป่ะแนวทางเดิมคือเรายังว่าพ่อว่าแม่อยู่บ้างสันดาลก็คือยังคิดว่าตัวเองดียังตัวเองถูกใช่ป่ะมันก็ยังเข้าใจเลยยากมากนี้จะเรียนแล้วเรียนไม่ได้ดีไม่ใช่กรรมหรอกความจริงของชีวิตนี่แหละคิดว่าตัวเองดีแล้วถูกแล้วไงก็รับอะไรได้ยากใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ว่าไหมมีคนบอกมาว่าก็งูแบบนี้จะฟังมันทำไมอ่ะด่าแม่งเถอะไม่ได้คิดว่าด่าหรอกไปทำสันดานไม่ดีไงใจไม่ล่ะก็พูดไปเถอะไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยวตายลูกเองจริงดิน่ารักจุกๆลูกเรามาพูดถึงว่าสกสสใช่ไหมล่ะพูดว่าสกสสว่าบริหารยังไงใช่ไหมล่ะไอ้ว่าแบบอย่างก็ใช่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยใช้เงินประหยัดนี่ก็แบบอย่างหนึ่งอย่างที่ต้องทำในสื่อทีวีบันเทิงหรือทุกที่นะอย่างอีแอนนาเนี่ยพูดตรงๆเลยนะฉันก็ไหนๆก็ดูแล้วนะคนใหญ่คนโตใหญ่มากเนี่ยทั้งประเทศมีกี่คนเนี่ยเขาหาประสาทเจ้าแผ่นดินเนี่ยพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ฟังเข้าใจไหมล่ะแล้วหากี่คนที่จะมีด็อกเตอร์จบมาเนี่ยแบบฉลาดฉลาดอย่างฉันจริงเหรอไม่ใช่เหรอท่านถูกบ่มให้เป็นอัจฉริยะจริงๆไม่หรอกก็คือไอ้ที่รู้ตัวว่าทำได้เพราะว่ามีไม่เหมือนคนอื่นใช่มีไม่เหมือนคนอื่นมีหูทิพย์ใช่มีหูทิพย์ได้ยินอยู่ตลอดใช่ถูกต้องได้ยินอยู่ตลอดถึงได้ไม่ดูทีวีได้แต่เสือกเรื่องชาวบ้านเป็นสันดานก็ฝึกจับผิดบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมล่ะดูนี่ดีแล้วดูไม่พลาดนะดูไปนี่ไม่พลาดเลยนะคนนะมีนิสัยแบบนี้นะไอคนที่ไปร้องหน้าสภาคนนั้นนะไอนี่ต้องหน้าใหญ่ใหญ่โตมาก่อนเพราะมีคนหนึ่งแถวบ้านนะไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวจะหาว่าก้าวไก่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนน่าไปยกเขามาเป็นนู่นเป็นนี่แต่รู้ว่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะกินข้าวปูไข่กินอะไรเงี้ยรู้จักกับแม่สมัยก่อนนะยืมเงินแม่ได้นะแม่นี่ก็อีกคนหนึ่งจะดูแต่คนมีตังค์บอกแม่อย่าไปดูมันมีตังค์มันก็ไม่ช่วยแล้วหรอกมันมีตังค์จริงมันจะมายืมเราเหรอแนวทางสสสกใช่ไหมก็มีพัฒนาสะพานนะทางเดินท่อน้ำการประปาให้สะอาดบริสุทธิ์การค้าขายให้สะอาดเทศกิจมันก็ใช้ไม่ได้เลยว่ะนี่ต้องปลดหลายตำแหน่งเลยบอกเลยว่าอีกหน่อยเทศกิจนี่จะไม่มีเพราะว่ายังอีกหลายอย่างที่แย่มากอะไรที่เก็บส่วนเกินเข้ามาเนี่ยช่วยอธิบายด้วยว่าเก็บเข้ามาทำไมนี่โกมาบอกนะทำไมต้องเก็บอะเกินไม่ได้เอาเกินไม่ได้ก็เข้าใจแล้วเก็บเงินส่วนเกิน10 บาท 20 บาทนี่คือยังไงค่าน้ำชาร้อนหรอช่วยหลักฐานมาด้วยไม่จำเป็นถ้าใหญ่ไม่จำเป็นใจไหมล่ะด่าพวกมันทำตัวอย่างนี้มึงรวยขึ้นมาได้ยังไงฮะทุเล่ที่สุดเลยไอแนวทางช่องโมเดิร์นไนน์เนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาดูกูดีกว่าเดี๋ยวกูพูดให้ดูทุกวันพอดีว่าสามีทำละครได้อะไรได้เดี๋ยวทำเองเลยกูจะรวยพวกมึงอีกจริงเหรอสามีนี่งานโคตรพึ่งพาได้เก่งกล้องเรื่องให้โอเคเลยยาเด็กชายลมอย่าเรื่องมากเนี่ยรอมีตังค์มีชิเป้งเลยจะแต่งก็ไม่แต่งจะคุยกับใครจะคุยก่อนไหมล่ะไปคุยกับกะหรี่ในทีวีก่อนไหมล่ะแหมมีปัญหา